7นักชกไทยตัดเชือกมวยไทยโลกลุ้นตั๋ว World Combat Game ที่ซาอุดีอาระเบียความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566 IFMA Senior World Championship 2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานักกีฬาไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเนื่องจากเป็นการชิงชัยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและจะกลับมาแข่งในรุ่นทั่วไปวันที่10พฤษภาคมโดยนักชกไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงได้ทั้งหมด7จากทั้งหมด12รุ่นนายชูชาติหลวงพลหรือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยอดีตตำนานนักมวยไทยชื่อดังที่เป็นสตาฟโค้ชทีมมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยลุยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกในรายการนี้กล่าวว่าปัจจุบันทัวร์นาเมนต์มวยไทยยกระดับขึ้นมาทั้งมาตรฐานการแข่งขันการตัดสินรวมถึงการพัฒนานักกีฬาต่างชาติส่วนตัวพอใจภาพรวมผลงานนักกีฬาไทยที่3รถผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้7รุ่นแบ่งเป็นชาย5คนหญิง2คนและเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยจะผ่านเข้าถึงรอบชิงประกอบกับผ่านของแข็งมาแล้วในรอบก่อนหน้านี้ทำให้ช่วยเรียกความมั่นใจให้กับนักกีฬาได้เป็นอย่างดีโดยตั้งเป้าคว้าแชมป์ให้ได้ไม่ต่ำกว่า6รุ่นสำหรับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกได้ทั้งหมด7รุ่นแบ่งเป็นชาย5รุ่นประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนรุ่น54กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินกระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะรุ่น67กิโลกรัมชายนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปอตออรุ่น71กิโลกรัมชายทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26และหญิง2รุ่นได้แก่รุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงคีรีรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์โดยอันดับ 1-2 ของแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน World Combat Game ที่เมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้ขณะที่ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน23ปีดังนี้รุ่น51กิโลกรัมหญิงนูอามิชาบินติอัสริริซาวมาเลเซียชนะ RSC ดาน่าอัลกูเซนคาซัคสถานฟาเต็มมามานีอิหร่านชนะคะแนนวาเลเรียควัตซิกรุ่น60กิโลกรัมหญิงอันโตเนียเบรเวลิตสวีเดนชนะคะแนนมิเคล่าลาเบียนก้าออสเตรเลียเงียนที่เฟืองหาวเวียดนามชนะคะแนนอาเซียเดวินส์ฝรั่งเศสรุ่น60กิโลกรัมหญิงอันโตเนียเบรเวนลิตสวีเดนชนะคะแนนมิเคล่าลาเบียนก้าออสเตรเลียเงียนที่เฟืองหาวเวียดนามชนะคะแนนอาเซียเดวินส์ฝรั่งเศสรุ่น 63.5 กิโลกรัมยิงแชนนอนกาดิเนอร์ออสเตรเลียชนะคะแนนบิชาชาฮินาสแอลจีเรียฮองเหงียนทิเวียดนามชนะผ่านอานาสโตยาโนวิชโครเอเชียรุ่น48กิโลกรัมชายเหงียนดิงนินเวียดนามชนะเจตซี่อีธานลาวโจชัวซาชิรัมลาวมาเลเซียอาโกฮามาอาเมนอิรักชนะคะแนนลันไก่เฮามาอินเดีย
รุ่น51กิโลกรัมชายโมฮัมหมัดริบดีนบินมาซาดอมาเลเซียชนะคะแนนราฟาเอลยาเซ่ฟิลิปปินส์ดาเลอร์โซบิรอฟอุซเบกิสถานชนะผ่านโมฮัมเหม็ดโทซี่ UAE รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายแม็กซิมมายาสนิคอฟชนะผ่านโดนาแวนแม็กกิเวอร์สหรัฐอเมริกาอิบราฮิมบิลาน UAE ชนะคะแนนเปโตรสซาโฮกรีซโววีนัมเก็บ2ทองส่งท้ายสุดสะใจลมมณีเตรียมซื้อควายพร้อมที่ดินให้พ่อเพาะพันธุ์การแข่งขันโววีนัมซีเกมครั้งที่32ที่ชรอยชางวาซีซีฮอนเอฟกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมวันสุดท้ายมีนักกีฬาไทยเข้าชิง2เหรียญทองในประเภทต่อสู้รุ่น50กิโลกรัมหญิงแนนรัตนาพรหานพันธ์หรือฉายามวยไทยลมมณีเดอะเลเจนด์อารีนาที่ฝ่าด่านเอาชนะฮิมดานัยนักกีฬาเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศลงดวลกับฮานินเทศไวจากเมียนมาผลปรากฏว่ารัตนาพรอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าดักเตะเอาชนะ8-3คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองหลังการแข่งขันแนนรัตนาพรเผยทั้งน้ำตาว่าดีใจมากเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองหลังจากซีเกม2ครั้งที่ผ่านมาโชคไม่ดีตกรอบแรกเพราะมีอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับคนไทยรวมถึงครูเอกรินทร์ทองมาโค้ชคิกบ็อกซิ่งซึ่งเป็นคนแนะนำให้มาเล่นโววีนัมรวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนส่วนเงินรางวัลที่ได้จะนำไปซื้อที่ดินที่อุบลราชธานีและซื้อควายให้พ่อเพราะพ่ออยากได้มาเพาะพันธุ์ขายต่อที่รุ่น70กิโลกรัมชายบิ๊กไออนุภาคเพชรพูนที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะไอนิยอมานซูยาวานจากอินโดนีเซียลงดวลกับวานตวนตรองจากเวียดนามผลปรากฏว่าทั้งคู่ชิงเหลี่ยมสู้กันได้อย่างสูสีจนช่วง9วินาทีสุดท้ายของยก3ไทยตามอยู่ 1-2 มีจังหวะที่อนุภาคต่อยโดนนักกีฬาเวียดนามแต่แต้มไม่ขึ้นทำให้ไทยต้องขอ VAR ทำให้ได้คะแนนตีเสมอ 2-2 ต้องต่อเวลาพิเศษช่วงต่อเวลาพิเศษ1นาทีเวียดนามทำแต้มขึ้นนำ 3-2 แต่ในช่วงที่เหลือ5วินาทีสุดท้ายโค้ชปลาปราโมทสุขสถิตผู้ฝึกสอนไทยได้ขอ VAR อีกครั้งซึ่งกรรมการทั้งหมดตัดสินใจอยู่นานก่อนจะกลับมาให้คะแนนอนุภาคพลิกนำ 4-3 และจบเกมคว้าเหรียญทองไปแบบสะใจบทสรุปทัพโววีนัมไทยคว้าไปทั้งหมด5ทอง3เงิน8ทองแดงในซีเกมครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายหลังการแข่งขันบิ๊กไออนุภาคเผยว่าจังหวะที่ยืนรอผล VAR ตนนึกถึงหน้าพ่อแม่และภาวนาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ช่วยให้ได้คะแนนสุดท้ายก็ชนะในที่สุดดีใจมากเพราะครั้งนี้หวังไว้มากหลังจากซีเกมครั้งก่อนตกรอบแรกขอมอบให้เหรียญทองให้พ่อกับแม่และทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนที่พาตนมาถึงจุดนี้ด้านโค้ชปลาปราโมทสุขสถิตผู้ฝึกสอนโววีนัมไทยเผยว่าจังหวะ VAR เขาให้เราเลือกว่าจะประท้วงคะแนนที่ตัวหรือคะแนนที่หัวตอนนี้คิดว่าหากประท้วงตัวจะได้แค่หนึ่งก็แค่เสมอกันจึงเลือกประท้วงที่หัวก่อนจะประสบความสำเร็จในที่สุดผลงานในครั้งนี้ของโววีนัมไทยถือว่าเกินเป้าตนน้ำตาจะไหลดีใจมากที่ทุกคนช่วยกันจนผลงานออกมาดีโค้ชปลาเผยอีกว่าการที่เราต้องสู้กับประเทศเวียดนามที่เป็นต้นตำรับนั้นค่อนข้างลำบากเพราะผู้ตัดสินกลางที่ทำหน้าที่ล้วนเป็นคนเวียดนามเราพูดไม่กี่คำเขาก็ไล่เรากลับแต่พอเป็นโค้ชเวียดนามเขาพูดภาษาเดียวกันก็อยู่ได้นานอยากเรียกร้องให้ครั้งหน้ามีกรรมการเป็นกลางจากประเทศอื่นมากกว่านี้
้